ครับพบว่ามีการให้ข่าวนะครับบอกว่าผู้สื่อข่าวกล่าวว่ามีแหล่งข่าวให้ข่าวว่าซึ่งบอกว่าพรรคอนาคตใหม่เล็งจะเป็นประธานคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการทหารบ้างตำรวจบ้างคณะกรรมการว่าด้วยสารองค์กรอิสระบ้างและเรื่องเหล่านี้เป็นปัญหาของแท็กซี่รัฐบาลจึงนำมาซึ่งการตกลงกันไม่ได้ยังแย่งกันไม่ได้และมีการคาดหัวข่าวไปในทิศทางว่าเหมือนกับยังแบ่งเคสกันไม่ลงแล้วมันเป็นตกลงกันไม่ได้สาเหตุเป็นเพราะพรรคอนาคตใหม่หรือไม่อย่างไรขออนุญาตชี้แจงทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนตรงนี้ครับว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนให้ข่าวทางพัฒนาเพื่อหมายผมถามทุกท่านแล้วไม่มีใครไปให้ข่าวตรงนี้นะครับผมยืนยันตรงนี้ว่ารายชื่อกรรมธิการของผู้หลุดออกมาจากข่าวนั้นแล้วบอกว่าอนาคตใหม่ต้องการนั้นนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างพัฒนาเพื่อหมายมีสิทธิ์อยู่6ประธานนะครับ6คณะกรรมการที่เราจะได้เป็นประธานการจัดส่วนจำนวนสสนะครับเราก็คัดเลือกตามยุทธศาสตร์ของพรรคนะครับและเรียนตรงนี้ว่ายังไม่มีการตกลงเจรจาอะไรกับทางรัฐบาลนะครับวันศุกร์นี้นะครับท่านประธานก็ทางเลขาธิการสำนักงานประธานผู้แทนราษฎรก็ทำหนังสือเชิญมาแล้วว่าให้แต่ละพรรคไปนั่งพูดคุยกันว่าจะจัดสรรปันส่วนตกลงวิธีการเลือกประธานคณะกรรมการกันอย่างไรนะครับดังนั้นขอทำความเข้าใจกับสื่อในที่เรียกว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เป็นต้นเหตุใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการให้การแบ่งประธานคณะกรรมการอย่างไม่ลงตัวสาเหตุก็เพราะว่ายังไม่มีการตกลงกันจริงๆนะครับวันศุกร์นี้จะเริ่มมีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วทางเราก็ไม่ได้ให้ข่าวเรื่องพวกนี้นี่เชิญคุณ